การรัฐประหารครั้งนี้มันทำให้พรรคเขาย่ำแย่มากนะก็คือแตกออกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กันไปหมดก็เป็นผลพวงภาษาพุทธเขาเรียกว่าเป็นกรรมของที่พรรคนี้กรรมกรรมะคือการกระทำที่ทำมาตั้งแต่เปาตั้งแต่ปีสองตั้งแต่สี่แปดอะตั้งแต่เรียกตั้งแต่มาม.7อะใช่คือมันเห็นเส้นทางอยู่แล้วคือถ้ามองย้อนกลับไปอะคนในตอนนั้นอะคนอย่างคุณชวนที่อยู่ในพรรคผู้มีอำนาจในพรรคต้องเห็นนะว่าสิ่งที่ตัวเองร่วมตัดสินมันนำพรรคประชาธิปไตยมาสู่จุดนี้แล้วก็ยังยืนยันว่าอยากจะเป็นแบบนี้อยู่คือผมตลกมากนะคือเหตุผลที่คุณชวนให้เนี่ยที่บอกว่าเราต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าคุณต่อสู้กันมาตลอดก็แปลว่าคุณจะต้องตีกันไปตลอดกาลอะไรอย่างงี้ไหมถูกไหมเขาเปลี่ยนผ่านกันหมดแล้วแต่ถามหน่อยนะแต่ว่าบางคนก็จะบอกแม้อาจารย์วิโรจน์แต่ถ้าเป็นอาจารย์วิโรจน์อาจารย์ก็คงไม่ชอบประชาธิปัตย์ตลอดกาลไหมผมบอกว่าใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อไทยเขาไม่ได้ทำอะไรประชาธิปัตย์นอกจากชนะเลือกตั้งประชาธิปัตย์นะในขณะที่ประชาธิปัตย์สร้างทุกเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่ทางตันน่ะถูกนำไปสู่ความขัดแย้งไหมนำไปสู่การรัฐประหารหรือไม่คุณบอกคุณไม่เกี่ยวก็ได้แหละแต่ประชาชนเขาเห็นอย่างนี้คือเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุด77ปีเราต้องย้อนไปดูมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเองเก่าแก่ที่สุดแล้วมันจะต้องน่าภูมิใจมันต้องไปดูว่าแอคชั่นที่ทำมาอันนี้คือพูดแบบเลยโดยความข้อเท็จจริงเนาะแอคชั่นที่ทำมามันเป็นปฏิปักษ์กับระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองที่จะต้องทำงานเพื่อเสิร์ฟประชาชนและระบอบประชาธิปไตยให้มันยั่งยืนอ่ะคือในแง่นึงพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มคนของคุณชวนและอื่นๆเนี่ยมันก็ทำให้พรรคตัวเองอ่ะมาถึงจุดนี้ไงเห็นการฟอร์มรัฐบาลแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์16เสียงจะไปอยู่ตรงไหนจะนั่งเป็นฝ่ายค้าน16เสียงไหมหรือยังไงอาจารย์ต้องถามผู้เชี่ยวชาญประชาธิปัตย์เขาว่ายังไงอาจารย์วิโรจน์มีข้อมูลไหมมันต้องดูแรงกดดันที่เขางัดกันอ่ะระหว่างคุณชวนversus คุณไงคือคุณเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยคือนี่คือแก๊งของคุณเฉลิมชัยไงถูกไหมซึ่งในฐานะถ้าคุณไปนับสัดส่วนในฐานะที่คนเหล่านี้เป็นสสเนี่ยเขาต้องถือว่ามีอำนาจยึดพรรคอ่ะแต่ทีนี้เมื่อมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่ากลุ่ม16นี้จะตัดสินใจยังไงถ้าแรงกดดันขององค์คาพยพในพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับคุณชวน16คนเนี้ยต้องหาทางไปทีนี้หาทางไปนี่ไปยังไงคุณจะไปรวมกับพรรคอื่นหรือคุณจะตั้งพรรคใหม่ไม่เดี๋ยวก่อนจะไปต้องไปยังไงคือถูกขับไงด้วยจดถูกขับก็สบายเขาเสียใจใครจะขับตัวเองขับตัวเองหรือยังไงเพราะมันต้องยังต้องเพราะตัวเองยังไม่เรียบร้อยไงแต่อาจจะทำเหมือนคุณดำรักไงก็ได้เป็นหรือแก๊งได้กวนได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ขับตัวเองออกแต่เขาต้องเริ่มจากการประชุมก่อนใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยองค์ประชุมไม่ได้เลยไม่องค์ประชุมมันไม่ครบเพราะว่าคนไม่คือคนในพรรคที่มีความค้านอำนาจกันเนี่ยไม่ยอมถ้ามันประชุมปุ๊บส.ส.ก็มีเสียง16คนนี้ก็มีเสียงมากกว่าเข้าใจว่าสัดส่วนคือ 70% นะ 70% ที่เหลือเนี่ยเหลือ30รักษากรรมนะฮะหรือซีนารีโอที่2พี่เก๋อันนี้คิดสนุกนะก็คือว่า16คนเนี้ยรวมตัวกันขับคุณชวนออกจากพรรคเอิ่มจะได้แอบคุยกับอาจารย์ไม่รู้ว่าไปไปมานะแก๊งคุณเฉลิมชัยแก๊งคุณเด็ดๆขับคุณชวนคุณจุรินทร์พวกนี้ออกหมดเลยก็ต้องทำอย่างนั้นแต่คุณชวนกับคุณจุรินทร์เขาบอกว่าคอนเวิร์สแล้วนะทางใครทางมันแล้วนะนุ๊กคุณบัญญัติอะสามคนเลยไปบัญญัติคงไปกับคุณชวนนะเคยว่าใช่ปะไม่แต่คราวนี้เขาจะขับได้ยังไงถ้าคุณกรรมการรักษาการกรรมการบริหารพรรคไม่มาประชุมคือทุกวันนี้มันจะเป็นไปได้ไหมคือมันต้องทำให้เสร็จก่อนไงแล้วมันก็ค่อยเดินหน้าไม่ยอมมาประชุมไม่เพื่อให้ไม่ครบองค์ประชุมถูกไหมเพื่อที่จะตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็คือค้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไหนบอกยึดมั่นในระบบรัฐสภาไงแค่ยึดมั่นในระบบกฎของพรรคยังไม่ทำสถาบันเลยพรรคการเมืองเป็นสถาบันพรรคการเมืองแต่ว่าคุณราเมศรัตนชเวงนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่แน่ใจว่าคุณราเมศพูดออกมาในcapacity ไหนเหรอ capacity ไหนหรือว่าแทนใครแต่บอกว่าตอนนี้พูดถึงในบทบาทของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลไงเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขามีส.ส.ในฝั่งฝ่ายค้านมากที่สุดแต่ว่าเอ๊ะแล้วแต่ว่าก้าวไกลเขาก็จะไม่รับนะอาจารย์เฟย์เพราะว่าไม่งั้นเพราะว่าเขาต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานใช่ไหมใช่เขาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายค้านเฉยๆหมออ๋องก็อยู่ต่อได้อย่างเงี้ยหรอได้โอเคเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่เขาจะไม่รับไม่แต่ว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นตำแหน่งโปรดเกล้านะแล้วมันจำเป็นในธรรมเนียมปฏิบัติของไทยนี่ก็ไม่รู้มันจำเป็นจะต้องเป็นพรรคที่คือปกติมันต้องเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ถ้าพรรคคะแนนเสียงมากที่สุดบอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรผ่านฉันเลยไม่หรอกแต่ผมคิดว่าเป็นเรทอริกโอเคคือยังไงก็ต้องโอ้แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องหมออ๋องไงใช่ใช่มีเรื่องหมออ๋องว่าเขาคงเห็นความสำคัญของการมีรองประธานสภาเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนใช่ไหมกฎหมงกฎหมายของเขาที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยได้มากกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณทีมไม่รับก็ไม่ได้ปะมันก็ต้องรับแหละ
หรือว่าจะโยนให้คุณชวนคุณชวนเป็นประธานเสร็จมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านสุดยอดเลยอ่ะไม่แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ยังสัดสางปัญหาภายในไม่ได้จะมาเป็นคุณชวนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คุณทิมพิธาก็ยังมีเรื่องคดีอยู่ที่ยังไม่จบอยู่ยังถูกสั่งพรรคเนี้ยประชาธิปัตย์นี่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่พ้นเอาคุณชวนกลับมามันเป็นพรรคที่เขาชอบเลี้ยงดูคนแก่เห็นอันดับหนึ่งกันได้ผู้อาวุโสบัญชีรายชื่อเขาไหมล่ะแล้วพวกนี้คือคนคุมอ่ะแล้วมันก็จะมีระบบการเลี้ยงดูแลแต่มันก็เห็นนะอาจารย์ว่าคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ออกมางัดข้อไงใช่ไหมคือเขาก็ออกมางัดข้อมานำมาต่อรองแล้วเขาก็เป็นส.ส.ที่มาจากพื้นที่เขาได้รับการเลือกตั้งจากพื้นที่มาผมชอบที่คุณเดชอิทพูดมากเลยใช่ป่ะใช่บอกเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนที่จะต้องอยู่กับความขัดแย้งที่พวกคุณสร้างเอาไว้ให้ดีนะคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีมูฟออนแล้วนะเขามูฟออนไงอย่าดูหมิ่นเขานะคือประธานฝ่ายเขาก็จะสลัดแล้วก็ไม่ต้องมาว่าผมนะว่าผมแหกมติท่านสองท่านก็แหกมติเหมือนกันแต่คุณชวนเขาก็บอกว่าเขาบอกในที่ประชุมพรรคแล้วไม่ไงมติคือมติไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่บอกว่ามติแต่ฉันมติแต่บอกว่าฉันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฉันจะสามารถทำนอกมติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือนี่เท่ากับว่าธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้ที่ฟังเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกจบลงถูกปะเพราะว่าไม่มีต่อไปไม่มีซีเนียริตี้ในพรรคก็น่าตื่นเต้นไหมอาจารย์เขาจะได้แบบรีฟอร์มพรรคเขาใหม่เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของสสที่มาจากพื้นที่ทางภาคใต้อยู่คราวนี้เขาจะไปต่อสู้กับพรรคพลังประชารัฐยังไงในการเลือกตั้งหรือภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะว่าการรัฐประหารครั้งนี้มันทำให้พรรคเขาย่ำแย่มากนะก็คือแตกออกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กันไปหมดก็เป็นผลพวงภาษาพุทธเขาเรียกว่าเป็นกรรมของที่พรรคนี้กรรมกรรมมะคือการกระทำที่จะทำมาตั้งแต่เปาตั้งแต่ปีสองตั้งแต่สี่แปดอะตั้งแต่เรียกตั้งแต่มาร์คม.เจ็ดอะใช่คือมันเห็นเส้นทางอยู่แล้วคือถ้ามองย้อนกลับไปอะคนในตอนนั้นอะคนอย่างคุณชวนที่อยู่ในพรรคผู้มีอำนาจในพรรคต้องเห็นนะว่าสิ่งที่ตัวเองร่วมตัดสินมันนำพรรคประชาธิปไตยมาสู่จุดเนี้ยแล้วก็ยังยืนยันว่าอยากจะเป็นแบบนี้อยู่คือผมตลกมากนะคือเหตุผลที่คุณชวนให้เนี่ยที่บอกว่าเราต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าคุณต่อสู้กันมาตลอดก็แปลว่าคุณจะต้องตีกันไปตลอดกาลอะไรอย่างงี้ไหมถูกไหมเขาเปลี่ยนผ่านกันหมดแล้วแต่ถามหน่อยนะแต่ว่าบางคนก็จะบอกแม้อาจารย์วิโรจน์แต่ถ้าเป็นอาจารย์วิโรจน์อาจารย์ก็คงไม่ชอบประชาธิปัตย์ตลอดการไหมผมบอกว่าใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อไทยเขาไม่ได้ทำอะไรประชาธิปัตย์นอกจากชนะเลือกตั้งประชาธิปัตย์นะในขณะที่ประชาธิปัตย์สร้างทุกเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่ทางตันน่ะถูกนำไปสู่ความขัดแย้งไหมนำไปสู่การรัฐประหารหรือไม่คุณบอกคุณไม่เกี่ยวก็ได้แหละแต่ประชาชนเขาเห็นอย่างเงี้ยคือเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุด77ปีเราต้องย้อนไปดูมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเองเก่าแก่ที่สุดแล้วมันจะต้องน่าภูมิใจมันต้องไปดูว่าแอคชั่นที่ทำมาอันนี้คือพูดแบบโดยความข้อเท็จจริงเนาะแอคชั่นที่ทำมามันเป็นปฏิปักษ์กับระบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองที่จะต้องทำงานเพื่อเสิร์ฟประชาชนและระบอบประชาธิปไตยให้มันยั่งยืนอ่ะคือในแง่หนึ่งพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มคนของคุณชวนและอื่นๆเนี่ยมันก็ทำให้พรรคตัวเองอ่ะมาถึงจุดนี้ไงคราวนี้หลายคนก็อาจจะเห็นด้วยคุณชวนมีจุดยืนเพราะว่าเคยเป็นไม้เบื่อไม่เมากับพรรคเพื่อไทยก็จะยึดตรงนี้ไปแต่ต้องอย่าลืมว่าจุดยืนไม้เบื่อไม่เมากับพรรคเพื่อไทยมันมาจากการที่คุณไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยไงในคุณค่าไม่ใช่ระบอบในคุณค่าประชาธิปไตยพูดดีกว่าครับแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ยังคงลงพื้นที่จังหวัดระยองหาเสียงอยู่นะอย่างที่ผ่านมาเราเห็นคุณเอสุชชวีช่วยคุณหมอบัญญัติใช่ไหมฮะเจตนาจันทร์วันนี้คุณเดียก็ยังไปนะเนี่ยคุณเดียวัฒนยาก็ลงไปพื้นที่ที่ระยองเขต3นะครับเขาว่ายังไงว่าเขากลัวไหมที่จะแข่งขันกับพรรคก้าวไกลเพราะตอนนี้ก้าวไกลก็คือกระแสก็มาแรงมากนะคะจังหวัดระยองอันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคฝ่ายค้านทั้งสองพรรคเพื่อที่จะเอาส.ส.ผมว่าชาวบ้านไม่มองเห็นอย่างนั้นทำไมฮะนะฮะคือเขาคืออย่างนี้ฮะผมได้มีโอกาสไปฟังที่อาจารย์พิษสัมภาษณ์อาจารย์โอรานทินบางเดียวอ่ะซึ่งแกอยู่ที่มอบุรพาและทำวิจัยเรื่องของระยองเนี่ยคือแกบอกโอเคที่อื่นๆอาจจะมีความแตกต่างกันไปในฐานะที่จะอธิบายถึงชัยชนะของพรรคก้าวไกลแต่เขาบอกว่าที่ระยองเนี่ยคนที่แข่งด้วยทั้งหมดเนี่ยมีที่มาที่ไปนี่คือกลุ่มคนที่ทำงานเป็น NGO อ่ะทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง ที่ขนาดพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรอบที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพูดง่ายคือแอพพลายอ่ะแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของชาวบ้านได้จริง เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือชาวบ้านเนี่ยมาถึงจุดที่แบบ
ขามีความรู้สึกว่าประชาธิปัตย์ไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้แล้วและยิ่งในยุคที่ตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้านอีกก็จะยิ่งไม่เห็นประโยชน์อะว่าจะเลือกกันไปทำไมถูกไหมเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยไว้สู้ดีกว่าไว้ให้เขาทำงานในสภาแก้กฎหมายอะไรต่างๆอย่างน้อยเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นคือชาวบ้านเลือกพรรคก้าวไกลเพราะต้องการไปทำงานอันนั้นคือเรื่องหนึ่งใช่และเรื่องที่สองก็คือว่าในพื้นที่ระยองพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันมีคนชั้นกลางใหม่เข้าไปทำงานมันมีอุตสาหกรรมมันมีอะไรต่อมีอะไรเข้าไปไอ้ความยึดโยงแบบประเภทบ้านใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยแบบเดิมหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะค่อยๆถูกลดความสำคัญลงไป